ุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่6มีนาคม2555นะคะมองตลาดวันนี้ก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็มองกรอบ1149ถึง1166ก่อนนะคะก็มองว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามากระตุ้นนะคะตลาดต่างประเทศหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์หลายๆตัวก็ดูค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะอย่างดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานนี้ติดลบไปเพียง 14.6.76 จุดนะคะอยู่ที่ 12,962.81 นะคะก็มีความกังวลเรื่องของข่าวคราวที่ออกมาในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับทางการจีนที่มีการประกาศปรับลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของปีนี้นะคะลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ8ปีที่ 7.5% นะคะแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของทางการจีนเองที่กำหนดไว้ที่ 8% ด้วยนะคะก็ต้องการให้มีการเติบโตแบบมีคุณภาพแข็งแรงนะคะเน้นการเติบโตจากภายในนะคะซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างสร้างผลกระทบให้กับตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะคะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะคะออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าตลาดคาดนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถผลักดันตลาดให้ไปอยู่ในแดนบวกได้นะคะในส่วนของราคาน้ำมันเนี่ยปิดขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะ2เซนก็มีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเข้ามาทั้ง2ทางนะคะตอนนี้ปิดที่ 106.72 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมันก็คือเป็นเรื่องความตึงเครียดเกี่ยวกับเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะส่วนปัจจัยถ่วงก็เป็นปัจจัยเดียวกับของตลาดนะคะเรื่องของทางการจีนที่มีการปรับลดตัว GDP แล้วก็ส่งผลกระทบต่อความกังวลที่มีต่อเศรษฐกิจโลกนะคะโดยรวมตลาดภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างทรงตัวอิงไปในทางลบนะคะยังมีความกังวลเรื่องของจีน เป็นปัจจัยหลักที่กดดันภาพรวมของตลาดในตอนนี้นะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็เมื่อวานปรับลดลงไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะประมาณ7จุดนะคะเพราะว่าข่าวเรื่องจีนก็ออกมาตั้งแต่ตอนเช้านะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการเห็นการดีดตัวในระยะสั้นได้ตรงนี้เราก็มองว่ายังไม่น่าไปได้ไกลนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เห็นปัจจัยในเชิงบวกที่จะมาผลักดันหรือว่าหนุนอย่างจริงจังในขณะเดียวกันในทางลงก็ยังดูไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่ายังมีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้น่าจะเป็นตัวช่วยเข้ามาประคองการอ่อนตัวของตลาดได้ดีในระดับหนึ่งนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีนะคะตัวนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานยังซื้อสุทธิที่ 1,800 ล้านบาทนะคะซึ่งถ้ารวมๆในรอบ3เดือนที่ผ่านมานี้นักลงทุนต่างชาติสะสมหุ้นเราเกือบ 70,000 ล้านบาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังหรือว่าจับตาตรงนี้อย่างใกล้ชิดถ้ามีปัจจัยลบอะไรเข้ามาแทรกในช่วงนี้เนี่ยน่ากลัวเรื่องของแรงขายทำกำไรที่จะมีออกมานะคะในขณะที่อัพไซด์จากตรงนี้ไปก็มองว่าน่าจะเหลือน้อยนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราให้เทค profit ตัวซิงเกิลออกไปก่อนนะคะวอลุ่มค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ยังให้ถือตัวสมมุติ Advanced Technology นะคะ BGH Asian Property Cfresh แล้วก็ตัว TK เอาไว้นะคะปรับเข้ามาแทน1ตัวนะคะคือตัว IVL นะคะตัวนี้เนี่ยถ้ามองในเชิงพื้นฐานแล้วผลประกอบการในไตรมาสที่4ที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วนะคะน่าจะมีแนวโน้มการเติบโตหรือว่าฟื้นตัวของผลประกอบการได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เรื่องของการเข้าซื้อกิจการต่างๆยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อยๆตามแผนนะคะราคาฝ้ายมีการพุ่งขึ้นด้วยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นตัวช่วยหนุนนะคะสำหรับระดับราคานะคะแต่แวลูเรามองที่50.25 บาทนะคะกรอบเทรดในระยะสั้นนะคะมองแนวต้าน41-42.50 บาทนะคะแนวรับ38.50-37.50 บาทนะคะคัทลอสที่37 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ